พูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมใครที่ขับรถผ่านถนนสาย340สุพรรณชัยนาทบอกเลยว่าง่วงๆอยู่ถึงขั้นตาลุกวาวเลยนะแล้วหันมาเถียงกับคนข้างๆว่าคำตอบของป้ายบอกทางนี้มันคืออะไรกันแน่ครับนี่เขาบอกว่าเป็นป้ายแก้ง่วงเขตแก้ง่วงแล้วก็มีคำถามโลมาเป็นปลาหรือไม่เอาแล้วเกิดผมขับรถไปคุณรังสิมาหันถามแล้วกิ๊งโลมาเป็นปลาป่ะเป็นปลาดิอยู่ในน้ำไม่ใช่ที่ผมรู้มามันไม่ใช่แต่ว่ามันอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำก็เป็นปลาโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่ปลาเอาแล้วไม่งั้นเราจะเรียกปลาโลมาทำไมสรุปง่วงๆอยู่ได้เถียงกันหายง่วงดิฉันว่าจอดรถตีกันข้างหน้าแล้วนะเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมกลายเป็นสิ่งที่โลกโซเชียลเอามาแชร์กันต่อเลยนะฮะป้ายคำถามแบบนี้พอเจอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเชื่อว่าง่วงๆอยู่ปุ๊บจะต้องมีการหันไปถามคนข้างๆแน่นอนว่าเฮ้ยเธอคิดว่าไงอ่ะตกลงมันใช่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมสอบถามไปยังคุณสรัญรัตน์พวงพัฒน์ผอ.แขวงการทางที่1สุพรรณบุรีก็บอกว่าป้ายแก้ง่วงที่เห็นอยู่นี้ตั้งอยู่ในเขตแก้ง่วงเป็นโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการศึกษาเพื่อป้องกันลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่แล้วหลับในก็ติดป้ายนี้เอาไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้เป็นช่วงทดลองใช้ป้ายจะดูกระแสตอบรับจากคนใช้รถใช้ถนนนะฮะปรากฏว่าผ่านไป2เดือนผลตอบรับดีเกินคาดฮะเพราะประชาชนเนี่ยให้ความสนใจคนขับขี่คนร่วมเดินทางแก้ง่วงได้จริงโอ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าวิธีการง่ายๆจะได้ผลขนาดนี้ส่วนประเด็นที่ว่าจะมีการเปลี่ยนคำถามบ้างไหมเพราะถ้าเกิดสมมติผลขับผ่านทุกเดือนเดือนละรอบ2รอบเนี่ยมันเป็นคำถามเดิมอาจจะไม่มีความสนใจแล้วหรือความสนใจลดลงไปเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลสรุปกันก่อนนะครับเบื้องต้นก็มีการเตรียมเอาไว้ประมาณ50จุดด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญว่าจะเอาคำถามรูปแบบไหนส่วนป้ายที่ใช้ทำเนี่ยจะเป็นป้ายข้อความสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้บนป้ายเหล็กอีกทีนึงหากมีการเปลี่ยนคำถามหรือเพิ่มจุดเส้นทางสามารถแก้ไขได้ก็ไม่ได้สิ้นเปลืองงบประมาณคือต้องมีการรื้อถอนแล้วก็ตั้งป้ายใหม่ไม่ใช่นะฮะแค่เอาสติ๊กเกอร์ใหม่มาแปะเท่านั้นเองส่วนประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายสุพรรณบุรีชัยนาทเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอเดียนี้ยกนิ้วให้เลยนะครับเพราะว่าพอเห็นป้ายคำถามแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการสนทนาพูดคุยกันระหว่างคนขับกับผู้โดยสารไม่ใช่ผู้โดยสารก็นั่งหลับไปคนขับก็ขับไปขับไปปุ๊บเกิดอยากจะหลับด้วยแต่ว่าคำถามเขามีคำตอบในอีก2กิโลข้างหน้าคุณต้องห้ามหลับเลยนะใช่ต้องรอดูรอดูพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมป้ายแก้ง่วงแบบนี้ทุกคนที่ขับผ่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากให้ทำแบบเนี้ยบนถนนเส้นอื่นๆด้วยฉลามเป็นฉลามวาฬเป็นฉลามหรือเป็นวาฬต้องไปหาคำตอบอีก2กิโลใช่แต่อยากให้เปลี่ยนคำตอบบ่อยๆอ่ะเดือนละสักหนได้ไหมเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามไม่งั้นเบื่อนะอาจจะเปลี่ยนไงป้ายแกก็ถาวรแล้วเกินเขาแปะเป็นสติ๊กเกอร์ได้แก้ไขได้ดีมากน่าเราน่าส่งคำถามเข้าประกวดนะแต่สมมติถ้าเราคิดไม่ออกเรากดกูเกิลไม่ได้เราขับรถอยู่คุณรอแค่2กิโลเมตรไม่ได้นะรอแค่2กิโลเดี๋ยวเจอคำตอบแล้วแต่ว่าระหว่างทางที่ขับไปเกิดง่วงๆอยู่ปุ๊บเอ้ยได้มาคิดแล้วก็คุยกับคนข้างๆก่อนดีเหมือนกันนะคำถามดิฉันว่าถ้าเป็นเชิงถกเถียงจะสนุกมากผีอะไรน่ากลัวที่สุดแล้วไปหาคำตอบอีก2กิโลคุยกันยาวเฮ้ยทำไมถนนเส้นนี้ดูหลอนคนข้างมีเมียน้อยหรือมีเมียมากต้องไปหาคำตอบไม่ควรหาคำตอบนะเพราะว่าคงจะตายตั้งแต่ป้ายแรกเลยถ้าเป็นคำตอบมีเมียมากเนี่ย